คำถามต่อมาครับจากคลิปซีพาร์เนลเหมือนกันนะครับโอ้มี2คำถามแต่ว่าข้อ1มี 1.1 1.2 1.3 ข้อ2มี 2.1 2.2 2.3 อ่ะลองฟังดูก่อนแล้วกันนะไล่ๆข้อ1เขาถามว่าจากคลิปก่อนเห็นอาจารย์พูดถึงว่าสมัยก่อนดอกเบี้ยเงินฝาก 10%เกิดไม่ทันยุคนั้นเลยอยากถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ดอกเบี้ยเงินฝากจะขึ้นมาประมาณ 5-7% โหยากยากคิดว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ถามต่อว่าถ้ามีโอกาสตลาดหุ้นจะตกลงมาไหมเพราะคนไปฝากเงินแทนแล้วจะทำให้มูลค่าหุ้นจะถูกลงไหมหุ้นที่มันปันผลต่อปี 4-5% ก็จะไม่น่าสนใจเหมือนตอนนี้แล้ว ใช่ก็ถูกลงแน่นอนครับเพราะว่าตลาดหุ้นความเสี่ยงมันสูงอ่ะใช่ไหมฮะ ทีนี้ ถ้าคืออย่างนี้ตลาดหุ้นมันมีความเสี่ยงสูงกว่าเงินฝากจริงไหมฮะ ถ้าสมมติว่าเงินฝากเนี่ยมันขึ้นมา 5% เอาแค่ 5% ก็พอแค่ 5% เนี่ย พี่ว่าตลาดหุ้นก็น่าจะยับมากแล้ว เพราะว่าก็ถ้าต้องเสี่ยงมันก็ต้องได้มากกว่านั้นไปเยอะอาจจริงไหมดังนั้นเนี่ยคนก็ต้องซื้อหุ้นในราคาที่มันถูกลงจริงไหมฮะเพื่อได้ผลตอบแทนสูงขึ้นนี่ออกไหมฮะประมาณนี้ก็ตามนั้นแหละนะครับแต่อย่างที่บอกว่าส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าค่อนข้างยากเพราะอะไรจะเป็นไปไม่ได้อ่ะคือ เศรษฐกิจโลกอ่ะมันไม่ได้มีเสถียรภาพขนาดนั้นนะเบิร์ดคือขนาด GDP อ่ะนะเบิร์ดมันใหญ่ขึ้นมามากแล้วแล้วก็ไอ้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการเงินเนี่ยของพวกแบงก์ชาติต่างๆใช่ป่ะครับแล้วก็คำถามคือต้องคิดงี้ก่อนว่าถามงี้ก่อนว่าอะไรทำให้อัตราดอกเบี้ยมันลดลงจาก 10% น่ะลงมาเหลือ0ถามประเด็นนี้ก่อนถ้าเราเข้าใจว่ามันลดมายังไงเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันจะขึ้นได้ไหมไงนี่ออกไหมฮะมันเฟ้ออะไรอย่างงี้ป่ะ คือปัญหาหลักๆเนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจคือพอเงินฝากมันเยอะเนี่ยคนมันไม่เอาเงินไปใช้อ่ะเบิร์ดมันก็จะเอาเงินมา เงินมาฝากอ่ะเบิร์ด 10% น่ะนึกออกว่าใครเขาจะเอาเงินไปทำอะไรล่ะมันก็ต้องฝากกันอย่างเดียวนี่แหละใช่ไหมฮะแต่พอมันก็จะไม่เกิด productivity ต่างๆไม่เกิดการลงทุนไม่เกิดการทำธุรกิจมากมายนะเพราะแค่ฝากอย่างเดียวก็ลอยลำแล้วเบิร์ดนึกออกไหมฮะ ทำไมเบิร์ดต้องไปเสี่ยงทำธุรกิจล่ะในเมื่อแค่ฝากออมทรัพย์ก็ 10% แล้วอ่ะนึกออกไหมนึกออกไหมมันไม่ต้องสร้างพลังธุรกิจโอ้โหกว่าจะได้มา 10% 15% กว่าจะคืนทุนเสี่ยงอีกไหนด้วยถูกป้าเสี่ยงเงินต้นหายอย่างเงี้ยจะต้องเสี่ยงทำไมล่ะ 10% มันแบบ 10% นี่มันถ้าจะการันตีว่ารวยแน่ๆอยู่แล้วจริงป่ะล่ะถูกป่ะถ้าจะการันตีว่ารวยแน่ๆแล้วนะครับก็แล้วเนี่ยพอถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นทีนี้ย้อนอดีตก่อนถูกว่า มันก็มีปัญหานี้แหละทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกอะเบิร์ดมันถดถอยมันต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นมาเรื่อยๆอะเบิร์ดจนกระทั่งมันเหลือเท่านี้ดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถามว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อถ้าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันแปลว่าอะไรลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยนะขึ้นดอกเบี้ยเพื่ออะไรเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะครับนี่คือการขึ้นดอกเบี้ยแต่คำถามคือเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นนะเบิร์ตในโลกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีบางประเทศที่แบบอ้าวเฮ้ยถดถอยอีกแล้วญี่ปุ่นถดถอยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็เกิดน้อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เศรษฐกิจโลกนะมันจะร้อนแรงดั่งกระไฟแบบโอ้โหโตกันแบบกระฉูดจนกระทั่งแบบโอ้โหต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแบบหาจุดจบไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหพี่ว่ามันไม่ได้เป็นภาพนั้นนะเศรษฐกิจโลกไม่ได้เป็นภาพนั้นนะเชื่อว่าเดี๋ยวพอขึ้นมาแค่สักเนี่ย 2-3% นี่ก็ตึงแล้วเดี๋ยวก็คนก็จะเริ่มกังวลแล้วก็จะแบบเอ้ยไม่แล้วไม่ลงทุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์อื่นอีกไหมถ้าเกิดเขาขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปเท่านั้นจริงๆอ่ะคือหมายความว่าเลยทำให้ทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะมันก็จะส่วนมากมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมเบิร์ดถึงถ้าในมุมธุรกิจเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วในมุมธุรกิจนะในมุมธุรกิจมันจะค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วแต่ว่าในมุมเศรษฐกิจภาพรวมอ่ะ
มันคือผลตอบแทนนะเบิร์ดไอ้ yield เนี่ยไอ้เงินฝากเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับประชาชนทั้งโลกอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องเบสิกอ่ะถ้าเงินฝากมันสูงคนก็จะไม่ลงทุนไม่มันต้องไปทำอะไรเสี่ยงอ่ะในเมื่อผลตอบแทนเบสิกก็ 5-6% แล้วว่าเบิร์ดจริง 5-7% นี่แบบก็น้องๆอสังหาแล้วนี่ใช่ป่ะเออดีแล้วมันต้องไปซื้ออสังหาล่ะมันต้องไม่เสี่ยงอย่างนั้นล่ะจริงมั้ยเออแล้วมันรับการฝากเงินมันไม่เกิด productivity อ่ะจริงมั้ยจริงอยู่ว่ามันอาจจะให้ธนาคารเนี่ยเอาไปปล่อยกู้ต่อก็ได้แต่อย่าลืมนะเบิร์ดถ้าเราได้เงินฝาก 5% เนี่ยแปลว่าธนาคารต้องไปปล่อยเท่าไหร่วะ15อะไรเงี้ยมันก็เออนี่ไงมันจะไปกระทบอย่างนี้ใช่ไหมที่ผมถามคือมันจะต้องไปขึ้นให้ต้นทุนเงินกู้ใช่ป่ะใช่เออเยอะขึ้นแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าธุรกิจก็จะปรับตัวไง ก็จะปรับว่าถ้างั้นก็อย่าลงทุนเลยเบิร์ดเพราะมันเสี่ยงไม่คุ้มเบิร์ดลองคิดดีว่าเบิร์ดต้องทำธุรกิจอะไรอ่ะที่เงินกู้ 15-20% แล้วถึงจะ cover ได้อ่ะนั้นธุรกิจก็จะไม่กู้มาลงทุนเบิร์ดเข้าใจป่ะไม่กู้มาลงทุนแล้วสุดท้ายตอนย้อนกลับมาที่ตัวธนาคารเองว่าถ้าบริษัทไม่กู้มาลงทุนแล้วธนาคารจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้ประชาชนมันจะชิ่งกันไปชิ่งกันมาอย่างเงี้ยสุดท้ายบริษัทก็จะแบบว่าโอ้โหไม่กล้าลงทุนโอ้โหขนาดดอก 6-7% นี่ฉันยังเหนื่อยเลยถ้าดอกขึ้นไปแบบโอ้โหใช่ไหม 12-15% นี่โอ้โหคิดแล้วคิดอีกกว่าจะกู้อ่ะจริงไหมเออบริษัทอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่บุคคลทั่วไปอ่ะที่จะกู้กันง่ายๆนะดอก20ก็กู้กันอะไรเงี้ยแต่ว่านี่บริษัทอ่ะโอ้โหคุณจะใช้นี่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดแล้วไม่คุ้มแล้วเบิร์ดจะกู้ไหมล่ะสมมติว่าคิดแล้วเนี่ยได้ยิวจากการลงทุนสัก 7-8% แต่ดอกเบี้ย 15% เบิร์ดจะกู้ไหมเบิร์ดไม่กู้พอไม่กู้ปุ๊บเศรษฐกิจก็จะแบบไม่โตเพราะภาคเอกชนต้องลงทุนเนี่ยใช่ไหมฮะภาคเอกชนต้องลงทุนเนี่ยพอเอกชนไม่ลงทุนปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่โตเศรษฐกิจก็ถดถอยอ่ะนั้นขึ้นไม่ได้หรอกขนาดนั้นนะครับอ่ะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความร้อนแรงของพวกเงินเฟ้อมากกว่าคำถามข้อที่